เราเสียกรุงให้พม่ามาแล้วกี่ครั้งในความทรงจำของเราที่ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมาก็ต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า2ครั้งกันใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่ในมุมมองของพม่าเราเสียกรุงให้พม่าถึง3ครั้งอันได้แก่1ในสงครามที่คนไทยเรียกว่าสงครามช้างเผือกในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในปีพุทธศักราช2106และการเสียกรุงครั้งที่2ตามความเข้าใจของพม่าคือในสงครามเสียกรุงครั้งที่1ตามประวัติศาสตร์ของไทยค่ะในรัชกาลของสมเด็จพระมหินทราธิราชปีพุทธศักราช2112ซึ่งในมุมมองของพม่าบอกว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยนะคะเขายกทัพมาเป็นการปราบกบฏซึ่งทางอยุธยาเองขึ้นมาแข่งเมืองกับหงสาวดีโดยการที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านถูกนำไปหงสาวดีหลังสงครามช้างเผือกแล้วท่านก็ไปผนวดเป็นพระภิกษุแต่แล้วก็ได้ขออนุญาตพระเจ้าบุริงนองกลับมาจาริกแสวงบุญที่อยุธยาต่อมาพระองค์ท่านก็ลาผนวดออกมาขึ้นครองราชที่อยุธยาดุจดังเก่านอกจากนี้อยุธยายังไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าฟ้าสองแควที่ขึ้นตรงกับหงสาวดีแถมสมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์พระองค์ใหม่ของอยุธยายังยกพลมาคิดอุบายถึงพิษณุโลกทำให้ความสัมพันธ์ของอยุธยาและพิษณุโลกบาดหมางกันเข้าไปอีกจนต้องดึงหงสาวดีมาเคลียร์อีกรอบซึ่งในความเข้าใจอีกมุมหนึ่งคืออยุธยามีเจตนาแข่งเมืองไม่ขึ้นกับหงสาเพราะไม่เชื่อฟังพิษณุโลกที่ตอนนั้นมีความใกล้ชิดกับราชสำนักหงสาวดีตัดกลับมาที่สงครามครั้งนี้ค่ะเราก็รู้กันดีนะคะในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนี่คือการเสียกรุงครั้งที่1ส่วนพม่ามองว่านี่คือการเสียกรุงครั้งที่2ค่ะส่วนการเสียกรุงครั้งที่3จากมุมมองของพม่าก็คือช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัตในปีพุทธศักราช2310ส่วนถ้าตามประวัติศาสตร์ไทยนี่ก็คือการเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งจุดที่ทำให้พม่านับการเสียกรุงของกรุงศรีอยุธยาไม่เท่ากับไทยก็คือมุมมองข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามช้างเผือกในปีพุทธศักราช2106ค่ะซึ่งพระเจ้าบุริงนองทรงยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาชนวนเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่องค์สาวดีขอช้างเผือกแต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ทรงประทานให้แน่นอนว่าในวงสวดานไทยและพม่าเล่าต่างกันถึงจุดแตกหักแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาพูดกันสิ่งหนึ่งที่แอดมินจะเจาะลึกเลยคือช่วงที่จะจบสงครามครั้งนี้ที่พงศาวดารไทยกับพม่าเล่าแตกต่างกันค่ะโดยแอดมินจะเล่าในพงศาวดารพม่าเพื่อที่ในช่วงท้ายคลิปเมื่อเล่าถึงพงศาวดารไทยจะได้เปรียบเทียบเข้าใจความแตกต่างของข้อมูลระหว่างไทยกับพม่ากันง่ายขึ้นนะคะแอดมินจะจับต้นชนปลายโดยเริ่มจากมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าซึ่งได้ระบุจุดคลายแม็กของสงครามครั้งนี้ไว้ว่าเมื่อทางหงสาจะเข้าล้อมกรุงนั้นฝ่ายอยุธยาได้ออกมาสู้รบและป้องกันบ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถอยุธยามีศึกสำคัญ2ครั้งกับหงสาวดีก่อนจะยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีนั่นก็คือ1ศึกที่วังหน้าพระราชบุตรพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายกกองทัพออกมารบซึ่งก็น่าจะเป็นพระรามีสวนที่เป็นโอรสองค์โตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแต่ในศึกครั้งนี้ฝ่ายอยุธยาก็พ่ายแพ้ค่ะส่วนพระรามีสวนบันทึกพม่าบอกไว้ว่าพระองค์ทรงหนีได้ทันต่อมาในศึกครั้งที่2รอบนี้เป็นทัพกษัตริย์อยุธยายกออกมารบบันทึกพม่าเล่าว่าเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิรู้ว่าทัพของพระรามีสวนแพ้ก็ทรงตรัสให้พระราชบุตรพระอนุชาถือพลช้าง500ม้า 6,000 ไพรพลทหารราบ 60,000 รีบยกออกไปรับกองทัพพระเจ้าหงสาวดีส่วนพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงเสด็จยกพลช้าง300ม้า 8,000 พลทหารราบ 80,000 เป็นทัพหนุนตามมาเป็น2ทัพใหญ่ครั้นเสด็จถึงตำบลหลวงกะลีพระเจ้าอยุธยาก็ตั้งค่ายลงที่ตำบลนั้นโดยแน่นหนามั่นคงและรับสั่งให้ราชบุตรกับพระอนุชายกออกไปรับกองทัพพระเจ้าบุริงนองแต่ทว่ากองทัพอยุธยาก็กลับเสียทีถูกแผนดักซุ่มโจมตีขององศาตีโอบล้อมจนแตกคือต้องบอกว่าพม่าในยุคนี้ใช้แผนดักซุ่มตีทัพอยุธยาแตกหลายรอบมากค่ะฝ่ายอยุธยามักเสียทีกับกวนศึกนี้ซะเป็นส่วนใหญ่และในศึกครั้งนี้ก็เช่นกันหงสาก็นำทัพหน้าเข้าสู้รบกับทัพอยุธยารบกันได้ระยะหนึ่งหงสาก็ทำทีว่าแพ้ถอยทัพออกไปฝ่ายอยุธยาไม่รู้เท่าทันก็ไล่ตามตีทัพพม่าแตกไป2กองทัพจนทางฝั่งอยุธยาคิดว่าคงไม่มีอะไรก็บุกตะลุยตีไปอีกหมายจะหักทัพพม่าให้แตกโดยสิ้นเชิงแต่ฝ่ายพระเจ้าบุริงนองใช้แผนดักซุ่ม
เมื่อทัพอยุธยาเข้ามาในวงล้อมก็สั่งไพร่พลบุกเข้าตีสุดท้ายทัพอยุธยาแตกยับจนต้องกลับไปที่ค่ายทัพหลวงที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประทับอยู่และในวันนั้นพระเจ้าบุริงนองมีรับสั่งบุกตีค่ายหลวงอยุธยาโดยทันทีฝ่ายอยุธยาตั้งรับสู้รบอยู่ไม่นานก็ต้องหนีทิ้งค่ายฝ่ายบรรดาเชื้อพระวงศ์และพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็หนีรอดเข้ากำแพงเมืองอยุธยาไปจบศึกครั้งนี้ความรู้สึกหลังจากแอดมินได้อ่านก็เชื่อว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านคงคิดหนักค่ะเพราะขนาดไพร่พลจำนวนมากยกออกไปรบกับวงศาไม่ถึง 2-3 วันก็ถูกตีจนแตกติดกันถึง2รอบเหตุนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระองค์เปิดโต๊ะเจรจากับวงศาค่ะซึ่งทางหงษาเองยกมารอบนี้ก็มากจริงๆถ้าดูจากในปวงสาวดารพม่าก็ยกมาถึง4ทัพใหญ่โดยแต่ละทัพต้องแยกออกเป็น14ทัพย่อยเพราะยกมาไพร่พลจำนวนมากเดือนแสนค่ะมากกว่าในช่วงศึกพระเจ้าตะเบงชเวตีก็เป็นได้ตัดกลับมาเล่ากันต่อค่ะซึ่งปวงสาวดารพม่าก็ได้พูดถึงการเสียกรุงของอยุธยาในโต๊ะเจรจาครั้งนี้ไว้ว่าหลังจากพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาหนีเข้าไปในกำแพงเมืองฝ่ายหงสาวดีได้ยึดค่ายหลวงของอยุธยาเป็นค่ายตัวเองเสร็จแล้วพระเจ้าบุริงนองก็มีรับสั่งให้บรรดาพระราชบุตรพระราชบุตรเขยของพระองค์ทั้งแม่ทัพนายกองเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้ในปวงสาวดารกล่าวไว้ตอนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงความโหดร้ายและดิบเถื่อนของสงครามครั้งนี้ว่าชาวอยุธยาก็ถูกล้อมดุจวัวอยู่ในคอกแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็ตรัสให้เอาปืนใหญ่ยิงเข้าไปในกำแพงกรุงศรีอยุธยาดุจฝนแสนหาในขณะนั้นชาวเมืองกรุงศรีอยุธยาทั้งหลายเกรงกลัวดุจมีมหายักษ์จะฉีกเนื้อกินชาวเมืองกรุงศรีอยุธยาทั้งปวงก็เข้าไปกราบทูลพร้อมกันให้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาออกมายอมอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์แก่พระเจ้าหงสาวดีซึ่งในบันทึกพม่าจะไม่มีการเปิดโต๊ะขอเจรจาหย่าศึกค่ะมีแต่ต้องยอมแพ้เท่านั้นถึงจะมีการพูดคุยกันซึ่งในบันทึกพม่าก็ยังได้เล่าต่อว่าในขณะนั้นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยามีรับสั่งเรียกพระราชบุตรและพระราชบุตรเขยมาปรึกษาครั้นทรงปรึกษาตกลงกันแล้วพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงจัดช้างเผือกตัวหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องราชบรรณาการแล้วทรงมอบให้อำมาตย์อยุธยาและปุโรหิตนำไปถวายแก่พระเจ้าหงสาวดีครั้นไปถึงค่ายแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าหงสาวดีแล้วทูลว่าบัดนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยายอมสวามิภักดิ์ถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาจะยอมเป็นข้าเฝ้าอยู่ใต้ฝ่าพระบาททุกค่ำเช้าตรงนี้เป็นคำที่แรงมากค่ะแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์อยุธยายอมตกเป็นเมืองประเทศราชแล้วแต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ทรงมีข้อแม้ว่าขอให้พระมหินซึ่งเป็นพระราชโอรสของข้าพระองค์นั้นดำรงอยู่ในราชสมบัติต่อไปครั้นเมื่อพระเจ้าบุริงนองทรงทราบดังนั้นพระองค์จึงตรัสให้พระอนุชาและพระราชบุตรรวมถึงอำมาตย์นายทัพนายกองเข้าเฝ้าแล้วพระองค์มีรับสั่งว่ากรุงศรีอยุธยานี้เป็นกรุงพระพุทธศาสนาตั้งอยู่แห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตั้งแต่เรามาล้อมเมืองนี้กระทำให้ท่านอริยะประสงค์และชีพรามทั้งปวงได้รับความคับแค้นนักโดยเหตุนี้เราคิดจะยอมทำตามพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทูลขอแต่พวกเจ้าจะเห็นเป็นเช่นใดในขณะนั้นพระยาทละทูลว่าเมื่อครั้งพระองค์ให้ทูตถือพระราชสารไปยังพระเจ้ากรุงศรีอยุธยานั้นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้มีสารตอบมาท้าทายและเป็นคำหยาบช้าต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ยกพยุหโยธาทัพใหญ่ดุจหนาแน่นเหมือนแผ่นดินยกมาตีหัวเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาทั้งปวงได้บัดนี้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเหมือนอย่างนกปีกหลุดแล้วจึงยอมเข้ามาอ่อนน้อมสวามิภักดิ์และจะขอถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจานั้นข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายอมโดยจำใจพอเพื่อให้พระองค์เสด็จกลับไปเท่านั้นโดยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าขอพระองค์ทรงเอาตัวพระเจ้ากรุงศรีอยุธยากับพระราชบุตรพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและช้างเผือกสี่ช้างกลับไปหงสาวดีด้วยกรุงศรีอยุธยาจึงจะเกรงกลัวพระบารมีเมื่อพระยาทละทูลดังนั้นพระเจ้าบุริงนองก็ทรงเห็นชอบด้วยแล้วพระองค์ตรัสให้ทูตอยุธยาไปบอกแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยากับวังหน้าพระมหินซึ่งพม่าเชื่อว่าพระมหินเป็นวังหน้าค่ะให้จัดช้างเผือกปลาย2ช้างกับช้างเผือกพังหนึ่งรวมเป็น3ช้างแล้วทรงจัดเครื่องราชบรรณาการคือผ้าทรงแปลกๆอย่างดีสักกลาดเขียวแดงปัตตนิผ่านแว่นฟ้าและภาชนะใช้สอยต่างๆจันทร์ทั้ง5พิมพ์เสนอัมพันธ์
ทองน้ำดอกไม้เทศกับเครื่องพระโอสถอีกเป็นอันมากครั้นทรงจัดเสร็จแล้วพระเจ้ากรุงศรีอยุธยากับพระมหินทราชบุตรก็เสด็จมาโดยกระบวนกษัตริย์มาเฝ้าพระเจ้าหงสาวดีฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีบุริงนองมีรับสั่งให้ราชสังจรัญกับจันทรราศีเป็นผู้นำพระเจ้าอยุธยาเข้าเฝ้าเมื่อขณะพระเจ้าอยุธยาจะเข้าเฝ้านั้นรับสั่งไม่ให้ขุนนางข้าราชการและพลทหารของพระเจ้าอยุธยาเข้ามาเฝ้าเป็นแต่ให้คอยดูอยู่ซึ่งดูจากสถานการณ์ตรงนี้ก็จะเห็นชัดแล้วค่ะว่าอยุธยาไม่อยู่ในสถานะที่จะต่อรองอะไรได้เลยคือต้องทำตามฝ่ายองค์สาวดีอย่างเดียวตัดกลับมาค่ะเมื่อพระเจ้าอยุธยาเสด็จถึงในตำหนักชั่วคราวขององศาในขณะนั้นพระเจ้าองค์สาวดีเปิดประตูรอรับพระเจ้าบุริงนองทรงประทับอยู่ที่บนพระแท่นแล้วทรงตรัสไม่ให้พระเจ้าอยุธยาไหวเป็นแต่ให้ประสานพลาดอยู่แล้วตรัสว่าเราเป็นเจ้าเอกราชประกอบด้วยบุญ5ประการคิดแล้วกษัตริย์ทั้งปวงที่อยู่ในชมพูทวีปนี้คนใดเลยที่จะมาต่อสู้ทนฝีมือเราได้เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นพระเจ้าอยุธยาทูลว่าพระองค์ประกอบด้วยบุญญาธิการมากไม่มีผู้ใดที่จะมาต่อสู้กับพระองค์ได้แล้วแล้วพระเจ้าหงสาวดีตรัสให้เจ้าพนักงานรับเครื่องราชบรรณาการของพระเจ้าอยุธยาแล้วพระองค์รับสั่งให้พระเจ้าอยุธยาและพระราชบุตรพระอนุชาและพระราชบุตรเขยขุนนางอมาตย์อยุธยาทั้งปวงถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาครั้นถือน้ำแล้วพระองค์ตรัสให้พระมหินซึ่งเป็นพระราชบุตรพระเจ้าอยุธยาครองกรุงศรีอยุธยาต่อไปแล้วตรัสให้ออกยาพิษณุโลกซึ่งเป็นพระราชบุตรเขยพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาครองเมืองพิษณุโลกแล้วตรัสให้ออกยาสุโขทัยซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าอยุธยาครองเมืองสุโขทัยต่อไปแล้วทรงพระราชทานเครื่องยศเป็นอันมากออกยาพิชัยซึ่งเป็นพระอนุชาพระองค์เล็กของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยานั้นให้ครองเมืองพิชัยแล้วทรงพระราชทานยศให้เป็นอันมากจากนั้นปงสาวดารพม่า ก็ตัดจบศึกครั้งนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่แอดมินเชื่อว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจหลังจากที่แอดมินได้เล่าเรื่องราวที่ปงสาวดารพม่าบันทึกไว้ข้างต้นจนจบก็คืออยุธยาตกเป็นเมืองประเทศราชของวงศาวดีโดยสมบูรณ์ไม่มีการหย่าศึกต่อรองอะไรกันมากมายแบบในประวัติศาสตร์ไทยเหตุนี้จึงไม่แปลกเลยค่ะที่ชาวพม่าจะเข้าใจว่าอยุธยาเสียกรุง3ครั้งส่วนในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่1ของไทยก็คือสงครามปราบกบฏของวงศาวดีเพราะทางอยุธยาได้แข็งเมืองไม่ยอมเชื่อฟังวงศาวดีเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่สงครามครั้งนั้นมีคนอย่างพระยาจักรีเป็นคนทรยศทำให้อยุธยาต้องแพ้ให้กับหงสาวดีอีกรอบแอดมินเล่าปงสาวดารพม่าไปแล้วทีนี้ก็มาที่ปงสาวดารไทยกันบ้างค่ะในปงสาวดารไทยฉบับพันจันทนุมาตรเจิมได้เล่าไว้ประมาณว่าหงสาวดียกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยาได้7วันก็ยังไม่เห็นทัพอยุธยาออกมารบจนภายหลังมีการเจรจาขอหย่าศึกต่อรองกันเพื่อไม่ให้เกิดศึกยืดเยื้อกันต่อไปซึ่งก็ต่างจากปงสาวดารพม่าที่ทางอยุธยาเมื่อรู้ว่าหงสาวดียกทัพมาถึงเขตพระนครฝ่ายอยุธยาก็ยกกำลังไพร่พลออกรบถึง2ครั้งซึ่งในปงสาวดารไทยเปิดมาก็จะเล่าถึงเหตุผลของการหย่าศึกขอเป็นไมตรีกับปงสาวดีซึ่งได้บันทึกไว้ประมาณว่าทางพระเจ้าบุริงนองเมื่อมาถึงเขตพระนครก็คิดเป็นอุบายส่งพระราชสารมาในแนวน้อยพระทัยที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ยอมให้ช้างเผือกตอนนี้ทรงยกมาถึงพระนครแล้ว7วันเหตุใดถึงไม่จัดทัพออกมารบอีกส่วนบันทึกอีกส่วนหนึ่งของพระราชสารก็จะมีการกล่าวให้เกียรติสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นพระเชษฐาและมีการรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งศึกพระเจ้าตบิงชวีตี้ที่พระเจ้าบุริงนองจับพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้แต่ก็ไม่ได้ทรงทำอันตรายใดๆและในพระราชสารนั้นยังมีใจความที่พระเจ้าบุริงนองปรารถนาจะให้อยุธยาและหงสาวดีเป็นไมตรีต่อกันค่ะเมื่อพระราชสารนี้ไปถึงฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบเนื้อความในพระราชสารจึงทรงพระราชดำริว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเห็นเหลือมือเหลือกำลังทหารจะกู้พระนครไว้ได้ถ้าเราจะไม่ออกไปสมณชีพราหมณ์ประชาราษฎรไพร่ฟ้าฆ่าขอบขันตสีมาจะถึงแก่ความลำบากสิ้นทั้งพระศาสนาก็จะเศร้าหมอง
จากนั้นค่ะสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ตัดสินพระทัยออกไปเจรจาความไมตรีกับวงศาวดีดูในส่วนของพงศาวดารไทยฝ่ายอยุธยาเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตรัสให้เจ้าพนักงานออกไปปลูกตำหนักชั่วคราวที่ตำบลวัดพระเมรุราชิการามกับวัดหัสดาวาสต่อกันมีราชบัลลังกาอาจ2พระที่นั่งสูงเสมอกันหว่างพระที่นั่งห่าง4ศอกขันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมด้วยมุขมนตรีกวีชาติราชครูโหราอยู่ทหารข้ามไปเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งฝ่ายสมเด็จพระเจ้าองค์สาวดีพร้อมด้วยท้าวพระยามุขมนตรีทั้งปวงเสด็จมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้ากล่าวเชิญเสด็จพระเจ้าหงสาวดีบุริงนองเมื่อเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งแล้วก็ตรัสว่าสมเด็จพระเจ้าพี่เราให้อาราธนาพระพุทธปฏิมากรเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามาเป็นประธานก็ดีอยู่แล้วขอจงเป็นสักขีทิพยานเถิดอันแผ่นดินกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานี้ยกถวายไว้แด่สมเด็จพระเจ้าพี่เราแต่ทว่าน้องท่านให้มาขอช้างเปือก2ช้างพระเจ้าพี่ไม่ได้ให้บัดนี้ต้องยกพยุหโยธาหารมาโดยวิถีทุเรศกันดารจะขอช้างเปือกอีก2ช้างเป็น4ช้างซึ่งเนื้อความตรงนี้ค่ะตรงกับพงศาวดารพม่าว่าได้ช้างเปือกกลับไป4ช้างต่อกันค่ะพระเจ้าบุริงนองก็กล่าวว่าจะขอช้างเพิ่มพระเจ้าพี่จะว่าประการใดสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ตรัสให้สมเด็จพระเจ้าองค์สาวดีตรัสว่าจะขอพระราเมศวรไปเลี้ยงเป็นพระราชโอรสถ้าพระเจ้าพี่เราให้แล้วจะยกทัพกลับไปสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าตรัสว่าขอไว้เถิดจะได้สืบประยุรวงศ์สมเด็จพระเจ้าองค์สาวดีตรัสว่าพระมหินทราธิราชผู้น้องนั้นก็จะสืบวงศ์ได้อยู่อันจะเอาไว้ด้วยกันถ้าพระเจ้าพี่เราสวรรคตแล้วดีร้ายพี่น้องจะหม่นหมองมีความพิโรธกันสมณพราหมณ์นามุขมนตรีอาณาประชาราษฎรจะได้ความเดือดร้อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าขัดไม่ได้ก็มีบัญชาตรัสให้ใจความในพงศาวดารตอนนี้ก็จะเห็นว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต่อรองอะไรก็ไม่ได้จึงต้องยกพระราเมศวรให้พระเจ้าหงสาวดีไปจริงๆเรื่องนี้สำคัญมากค่ะเพราะการได้พระราเมศวรไปก็เท่ากับทำให้อยุธยาในยุคสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่กล้าตีตัวออกจากหงสาวดีในการสัมพันธไมตรีในอนาคตแถมพระราเมศวรยังเป็นบุคคลสำคัญที่ทุนยุยงให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ให้ช้างเปือก2ช้างกับพระเจ้าบุริงนองไปจนเกิดศึกสงครามกันขึ้นมาและก็เป็นพระราเมศวรอีกเช่นกันที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการสู้รบกับวงศาวดีในพงศาวดารไทยการอนุญาตให้นำพระองค์ไปกับวงศาวดีก็เท่ากับลดเขี้ยวเล็บของอยุธยาลงแถมพระเจ้าบุริงนองยังตรัสขอพระยาจักรีและพระสุนทรสงครามไปด้วยซึ่งสองคนนี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงฝั่งพระราเมศวรในการสู้รบกับวงศาซึ่งถ้าดูกันไปลึกๆค่ะก็จะเห็นว่าพระเจ้าบุริงนองน่าจะรู้ประวัติขุนนางอยุธยาว่าใครอยู่ฝ่ายไหนคนไหนสำคัญคนไหนบ้างควรนำไปหงสาสรุปแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ยอมให้3คนไปและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ต่อรองว่าอาณาประชาราษฎรหัวเมืองและข้าขอบขันตสีมาซึ่งกองทัพจับไว้นั้นขอไว้สำหรับพระนครเถิดสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็บัญชาให้สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จไปพลับพลาสั่งให้ประกาศแก่แม่ทัพนายกองว่าอาณาประชาราษฎรพระนครศรีอยุธยานั้นให้ปล่อยเสียให้หมดแล้วรับสั่งให้พระราเมศวรพระยาจักรีพระสุนทรสงครามเข้าไปรับบุตรภรรยาในอยุธยาจากนั้นหงสาวดีก็ยกทัพกลับถ้าดูจากในพงศาวดารไทยนี่เป็นการหย่าศึกกันจริงๆต่างฝ่ายต่างก็ต่อรองแต่ฝ่ายที่มีแต่จะขาดทุนก็คืออยุธยาค่ะแม้ว่าทั้งสองเมืองจะเป็นไมตรีกันแต่อยุธยาก็ต้องเสียบารมีทางการปกครองไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิท่านก็ออกผนวดหลังจากนั้นฝ่ายพระมหินก็ขึ้นครองราชในขณะที่หัวเมืองฝ่ายเหนืออยุธยาอยู่ในการปกครองของพิษณุโลกแล้วซึ่งพิษณุโลกก็หันไปฝักใฝ่กับทางหงสาวดีมากขึ้นอยุธยาไม่ได้เสียกรุงจริงๆหากดูกันในบทสนทนาบนโต๊ะเจรจาของทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่อยุธยาเสียแขนสองข้างไปแล้วนั่นก็คือขุนนางและเชื้อพระวงศ์คนสำคัญรวมทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือด้วยซึ่งพระเจ้าโบริงนองในภาคของพงศาวดารไทยจะให้ความรู้สึกถึงกษัตริย์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากค่ะพระเจ้าโบริงนองยอมเจรจาครั้งนี้และครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการแลกเปลี่ยนก็จริงแต่นั่นก็ได้ทิ้งระเบิดเวลาเอาไว้นั่นก็คือหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งได้แตกแยกกับทางอยุธยาแล้วและรอวันผิดใจกันค่ะจากนั้นหงษาจะได้กลับมาเทคโอเวอร์อีกทีตัดกลับมาที่ประเด็นเดิมอยุธยาเสียกรุงไปแล้ว3ครั้งในมุมมองของพม่าหากท่านผู้ชมฟังแอดมินเล่าตั้งแต่ต้นจนจบทั้ง2พงศาวดารก็จะเห็นว่ามันมีข้อสำคัญค่ะที่คุณสมบัติของการเสียกรุงไม่มีนั่นก็คือวงศาวดีไม่ได้เข้าไปในกรุงศรีอยุธยาทั้ง2พงศาวดารในสงครามช้างเผือกซึ่งตาพงศาวดีจะจบการสู้รบบนสถานที่1ภายนอกกำแพงเมืองวงศาวดีได้สิ่งที่ต้องการ 1 2 3 4แล้วก็ยกทัพกลับซึ่งต่างจากสภาพเสียกรุงครั้งที่1และ2ของไทยที่ทางพม่าฆ่าศึกสามารถเข้าเมืองได้ยึดได้หมดทั้งเมืองเรื่องนี้แอดมินว่าน่าจะใช้เป็นข้ออ้างได้บ้างบางส่วนหากเราเลือกจะไม่นับสงครามช้างเผือกว่าเป็นสงครามเสียกรุงแต่อย่างไรก็ดีค่ะเราก็หนีไม่พ้นว่าอยุธยาในพงศาวดารพม่าผู้นำอยุธยายอมถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอันหมายความว่าเป็นเมืองประเทศราชแถมหงสาวดีสามารถแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ของอยุธยาและยังแต่งตั้งผู้ปกครองเมืองสำคัญต่างๆของอยุธยาได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดมากว่าเราอยู่ในสถานะเมืองประเทศราชส่วนในพงศาวดารไทยก็จะให้ความรู้สึกว่าเราไม่ตกเป็นประเทศราชแค่ยอมเสียดินแดนและบุคคลสำคัญไปเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนหนึ่งเอาไว้ให้คนสยามได้ปกครองกันเองต่อไปค่ะโอเคค่ะคิดว่าวันนี้คลิปคงจะยาวมากท่านผู้ชมท่านใดที่ฟังจนจบท่านคือแฟนพันธุ์แท้จริงๆค่ะแล้วหลังจากที่ท่านผู้ชมฟังจบแล้วมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยรับชมหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ